ันเดือดจริงป่ะเนี่ยมันกลายเป็นไอเนี่ยปุด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 เลยเห็นแล้วเห็นแล้วมีฟองมาตรงนี้เลยใช่ใช่มันก็มีลิกนิดหน่อยวันนี้เราจะมาทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำเดือดกลายเป็นไอที่อุณหภูมิไม่ถึง100องศานะปกติน้ำเวลาเราต้มเนี่ยที่แถวๆผิวโลกเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยต้มเนี่ยมันจะเดือดที่100องศาใช่มั้ยมันจะแบบจากน้ำกลายเป็นไอปุดๆๆๆถ้าเราเคยต้มน้ำก็จะเห็นอย่างนั้นอันนี้เราจะพยายามใช้น้ำที่อุณหภูมิไม่ถึง100องศาดูน้ำร้อนในนี้ก่อนมันน่าจะประมาณ70มั้ง60 70ลองดูน่าจะดูกันนะเดี๋ยวดูดเอาน้ำออกมาก่อนทีนี้กดน้ำร้อนออกมาน้ำร้อนต้มกาแฟนี่แหละต้มกาแฟวัดอุณหภูมิได้5เท่าไหร่วะ60องศา60องศาโดยประมาณ60กว่านิดๆซึ่งมันก็ไม่เดือดเป็นไอเห็นไหมไม่มีไออะไรเลยใช่ไหมนี่เราก็ดูดน้ำออกมาดูดนี่มาจิ๊บปี๊บโอเคดูดน้ำใส่หลอดฉีดยาเนี่ยตอนนี้มันก็ร้อนๆนะแล้วก็ไล่อากาศให้หมดไล่อากาศออกไปพ่อโก้จะพยายามให้อากาศอยู่ด้านบนแล้วฉีดน้ำจุ๊บๆไล่อากาศออกไปไล่หมดยังวะน่าจะหมดพอได้แล้วน่าจะพอได้ต่อไปเราจะอุดตรงนี้ด้วยกาวเนื้อน้ำมันหรือบลูแท็กหรืออะไรก็ได้ที่มันอุดได้อุดแปะให้ไว้อุดนี่ไว้ปุ๊บโอเคแล้วตอนนี้เราพร้อมจะให้น้ำเดือดแล้วนะอันนี้เราจะดึงไอ้นี่ขึ้นไปให้ข้างบนเนี้ยกลายเป็นสุญญากาศเหมือนในอวกาศเลยดูนะดูให้ดูว่ามีฟองก่อนนะเห็นเปล่าเห็นเปล่าเนี่ยน้ำมันเดือดกันเป็นไอฟองฟุดๆๆๆเลยนะฮะดึงใหม่ทีหนึ่งสองสามข้างบนกลายเป็นสุญญากาศเห็นไหม